โดยจิตอาสาวัฒนธรรมนะคะกว่า230คนค่ะร่วมกันทำความสะอาดโบราณสถานวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษา28กรกฎาคม2561น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสานสนับสนุนและอนุเคราะห์กิจกรรมงานด้านศาสนาศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติกิจกรรมดังกล่าวค่ะมีการทำความสะอาดโบราณสถานและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศนะคะรวม12แห่งด้วยกันแล้วก็เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยไปฟังเสียงรองอธิบดีกรมศิลปากรกันค่ะพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่สำคัญเนี่ยนะครับเราทำกิจกรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับเราทำความสะอาดคูคลองโบราณนะครับอันนี้ก็ร่วมกับทางท้องถิ่นทางชุมชนทางเทศบาลทางจังหวัดนะครับเราทำความสะอาดที่อย่างสำนักศิลปากรที่1ก็ทำความสะอาดที่เมืองโบราณคูบัวนะครับวันที่25วันที่22ก็ทางสำนักศิลปากรที่10ที่พิมายนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับทางด้านของจิตอาสาวัฒนธรรมก็ภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติเราก็ทำมาตลอดในเรื่องของโครงการที่ของพระเจ้าอยู่หัวเราก็ซาบซึ้งคุยขนลุกซาบซึ้งทุกครั้งน้ำตาไหลเราภูมิใจมากที่ท่านคิดความคิดที่มาบูรณะวัดต่างๆและยิ่งวัดใหม่ตอนนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนจะสนใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้สุดยอดมากสำหรับโบราณสถานวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครค่ะถือว่าเป็นสถานที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์โดยกรมศิลปากรก็มีแผนดำเนินการบูรณะอีกครั้งทั้งด้านจิตรกรรมฝาผนังหลังคาพระอุโบสถและปรับยกพื้นเพื่อรักษาโบราณสถานไม่ให้เสื่อมโทรม